สวัสดีครับวันนี้ต้นน้อยชาแนลนะครับเพจไอเลิฟบอนไซนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมความสวยงามของบอนไซหนามพรมนะครับต้นนี้เป็นหนามพรมนะครับของอาจารย์แก้วแปดลิ้วนะครับขึ้นอยู่ข้างคลองนะครับขุดมาสร้างเป็นบอนไซนะครับสร้างแบบได้อลังการงานสร้างจริงครับสวยมากครับไม่คิดว่าหนามพรมจะสร้างบอนไซได้สวยขนาดนี้นะครับเป็นไม้ไทยไทยเราไม้ป่านะครับคือมันก็มีเยอะนะครับ แต่ว่าแต่ท,ทําสวยๆแบบนี้มันก็หาดูยากนะครับก็ในงานนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับนี่ครับบอนไซสนดําญี่ปุ่นอย่างต้นนี้ก็อายุเป็นห้าสิบปีนะครับเก่าแก่มากนะครับบอนไซสนดํานะครับมันผิวก็จะคล้ายๆมะขามเลยนะครับผิวคล้ายๆมะขามถ้าเปรียบกับไม้ไทยนะเป็นแบบตะโกอะไรพวกนั้นนะครับเป็นเกตความเก่าแก่นี่ครับมาดูบอนไซ โมกอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทรงรากยงหรือว่าบันดิตได้นะครับดูครับสูงสูงนะไม้แบบฟรีฟอร์มนะเราได้มาแบบไหนเราก็สร้างแบบนั้นนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับคือสร้างได้หมดนะครับบอนไซเป็นอายุสิบห้าปีแล้วนะครับต้นนี้บอนไซโมกรากโยงนะครับดูครับอันนี้ที่เห็นขึ้นไปสูงสูงนั้นคือรากนะครับแล้วก็สั้นๆตรงนั้นคือลำต้นเขานิดเดียวนะครับนะครับสร้างได้หมดนะครับ มอนไซเอาลากไปทําก็ได้เอาลาต้นทําก็ได้นะครับอยู่ที่จินตนาการของผู้สร้างนะครับน store, ่ครับอย่างต้นนี้ก็สวยงามนะครับค well ือหมากเล็กหมากน้อยนะครับเป็นไม้ที่คนไทยเรานิยมมากๆเลยนะครับหมากเล็กหมากน้อยสวยงามนะครับต้นนี้ก็สวยงามต้นมั่งคั่งนะครับต้นมั่งคั่งต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับแล้วก็มาดูต้นนี้ครับ ต้นนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโมกหนูลาสองต้นต้นนี้คือกระถางกับลําต้นนี้เข้ากันดีเหลือเกินนะครับกระถางกับต้นไม้นะครับเข้ากันดีมากนะครับสวยงามนะครับดอกนี้กําลังมานะครับโมกหนูลานี้ถ้าติดดอกนี่คือโหเต็มต้นเลยนะครับจะสวยมากนะครับก็ต้องไปหาดูตอนมันติดดอกนะครับสวยงามจริงๆยอมรับเลยต้นนี้ก็อลังการอีกกันเหมือนกันนะครับ สวยนะครับพวกนี้ใครสนใจเนี่ยก็สอบถามทางอาจารย์แก้แปดริ้วได้นะครับหรือบอนไซสตอรี่นะครับแอปีบอนไซพวกนี้นะครับนะครับมีหลายรูปแบบหลายอย่างนะครับหลายทรงนะครับทรงอิสระอย่างเงี้ยแพมหน้าไต้หวันนะครับอายุ6ปีนะครับบุยน้าเอ็นชายสวยๆอย่างนี้ก็อายุ9ปี10ปีนะครับ สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสร้างได้ทุกชนิดนะครับบอนไซเกือบไม้เกือบทุกชนิดเลยที่แบบใบเล็กๆน่ครับอย่างนี้ซัมนุ้ยนะครับเคยได้ยินไหมครับซัมนุ้ยไม้เวียดนามนะครับก็คล้ายๆชาฮกเกี้ยนบ้านเรานะดูทรงๆดูใบนี่ครับหนามพมนี่ครัหนามพมทรงต้นนะครับก็มีหลายรูปแบบหลายสไตล์นะครับนี่ครับบัวน้ําทรงต้นนะครับบัวน้ํานี้ผมชอบส่วนตัวเลยนะมันเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่าย เป็นไม้ที่ชอบเลยแหละใบเล็กๆนะนี่แผ่หน้าทรงอิสระนะครับอันนี้ก็อายุเยอะเหมือนกันนะดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าสร้างสร้างได้เยอะอลังการเหมือนกันนะครับนี่ครับมาดูต้นนี้อย่างอันนี้ก็เป็นชาฮกเกี้ยนบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นไซไทเกอร์นะครับหรือไซไซเกาหลีนะครับไซเกาหลีที่เขาไปทํารั้วนะครับเอาไปทํารั้วบ้านนะครับ ปลูกตามแนวรั้วบ้านนะก็จับมาสร้างบอนไซก็ได้สวยงามอลังการเหมือนกันนะครับนะครับมีหลินซามนะครับอันนี้ก็เป็นเอามาให้ดูนะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับไปแะ้วครับสวัสดีครับ